แล้วคุณจะบอกว่าแกนนำเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบเนี่ยผมก็ไม่เชื่อไม่มีแกนนำที่ไหนสมบูรณ์แบบแม้แต่เสื้อแดงก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบมาจากไหนใช่ไหมมันเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีคนที่มันมาจากทุกแบบแล้วก็แกนนำเองก็ไม่ได้บอกว่าอ๋อคุณต้องไปเข้าเรียนทฤษฎีการเป็นผู้นำม็อบอะไรต่างมาติวกันมาพร้อมก่อนที่จะมาขึ้นเวทีไม่มันเกิดเองโดยธรรมชาติเหมือนเราบอกว่าแกนนำม็อบเนี่ยตอนต้นปีมันมีใครผมเห็นตั้งเยอะไปผมจำไม่ได้เลยซ้ำไปสังเกตไหมพี่ถึกมันทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นมาจากสถานการณ์บังคับใช่แล้วทำไมมันถึงเป็นอานนท์เพราะอานนท์มันสังเกตว่าเนี่ยคนรุ่นใหม่ต้องการอะไรอานนท์ถึงไปขึ้นเวทีวันที่เพลย์พอเตอร์ใช่ไหมแล้วทำไมถึงเป็นลุงอะไรเงี้ยทำไมถึงเป็นเพนกวินเพราะเขากล้านำเสนอในสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการผมก็ทวงนะผมบอกไอ้วิธีการจัดฉากที่ธรรมศาสตร์ผมไม่เห็นด้วยแต่ผมก็บอกว่าถ้าทวงก็คือเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วเราก็ศึกษาว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกโอ้ยอย่าเลยไอ้นี่เดินผิดแล้วเราไม่ใช่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นมันพลังคนมันไม่ได้ออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่หลบเลี่ยงประเภทแบบปิดเบือนไปไม่พูดเรื่องโครงสร้างแล้วผมว่าอะไรเงี้ยคือบางพวกก็ไล่ประยุทธ์ก็พอเห็นไหมว่าแล้วไอ้พวกแกนน้ำซ่าเกินเดี๋ยวก็เนี่ยติดคุกหมดแพ้ถึงไม่ทะลุเพดานตำรวจก็ใช้ความรุนแรงทะลุก็ใช้ไม่ทะลุก็ใช้อ่ะเชื่อผมสิคืออำนาจรับแบบเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยไงก็แพ้ผมจะบอกว่าคุณบอกว่าไล่ประยุทธ์อย่างเดียวคุณก็แพ้แล้วคุณก็ไม่ได้มีใครกับคุณหรอกแล้วตอนนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าคุณมานั่งย่อยเย้ยม็อบหรือว่ามานั่งแบบโอ้ยบ่นนู่นบ่นนี่คือหรือพวกบางคนที่โดนเขาไม่ให้ร่วมด้วยเพราะไปสร้างเรื่องอะไรเงี้ย แล้วเที่ยวออกมานั่งบ่นม็อบข้างนอกอะไรเงี้ยนะฮะคุณแพ้หมดถ้าคุณปล่อยให้ม็อบก็แพ้ในช่วงนี้นะพวกที่หวังที่จะแบบว่าเดี๋ยวไปรอรวบรวมพลังใหม่แล่ประยุทธ์อย่างเดียวเนี่ยไม่มีหรอกครับไม่มีผมว่าจบมันเลยจุดนั้นมาแล้วนะมันเลยจุดนั้นมาแล้วครับมันเลยมาแล้วแล้วก็คุณก็ยังไงคุณก็ตกขบวนไปแล้วสำหรับผมนะในฐานะผู้มีประสบการณ์จะแนะนำยังไงดีพี่ถึกในช่วงสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์โดนจับเข้าคุกหมดเลยในตอนเนี้ยผมคิดว่าแกนนำเองเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรพอสมควรไม่ใช่เขาไม่รู้ถ้าคุณดูเพนกวินวันก่อนกับเพนกวินเมื่อต้นปี63ก็เพนกวินต้นปี64หรือว่าลุงเมื่อปี63ก็ปี64มันก็อาจจะเป็นลุงแต่หมายถึงว่าเขาก็มีการคิดทบทวนกันอะไรที่เขาเข้าใจเขาอะไรต่างๆเยอะแต่แน่นอนว่าจุดยืนเขาเป็นอย่างนั้นอานนท์เขาก็บางคนก็โอ๊ยอานนท์มันแรงเกินอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนก็คือเขาก็มีจุดประสงค์ในการที่เขาชงแบบนั้นแต่ว่าเราก็รู้แล้วทุกคนมันก็ถ่วงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการที่ภาพของแกนนำที่มันเป็นแกนนำรวมหมู่มันมีอยู่ไม่ใช่มันไม่มีมันก็เสวนามันก็อะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็คิดแล้วนะแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะมันจะอย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแกนนำคือตัวแทนของธรรมชาติของคนรุ่นใหม่ไม่ได้บอกว่าอ๋อถ้าไม่มีแกนนำปลุกไอ้พวกนี้มันไม่ออกมาหรอกไม่ใช่ไม่มีลุงไม่มีเพนกวินไม่มีอานนท์ก็มีคนอื่นอยู่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่ดีแล้วเขาก็คือคนที่มันจะเกิดขึ้นใหม่อยู่ดีมันก็คือคนจากโลกใหม่ที่เขารู้สึกว่าเขายอมรับไอ้สิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้งั้นมันเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะแพ้แล้วนะแต่ผมคิดว่าที่ผมเปรียบเทียบผมก็บอกว่าไอ้คนที่แบบเก่าๆที่ประเภทแบบไปนั่งบ่นเขาเนี่ยคือผมบอกว่าถ้าเขาแพ้คุณก็แพ้แหละแต่ว่าเดี๋ยวก็คือคุณก็คอยดูแล้วกันผมคิดว่าพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะนี้มันมีลักษณะที่แบบว่าพุ่งเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีแบบเจอปัญหาอะไรเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะเจอบทเรียนเจออะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้บอกว่ามันแพ้แล้วมันจะไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แบบคือมันไม่ได้ผูกอยู่กับใครมันเป็นพลังที่มันจะสร้างตัวของมันเองต่อไปเรื่อยๆมันไม่ใช่10ปีที่แล้วนะพี่ถึกมันไม่ใช่10ปีที่แล้วจำไม่ได้แล้วเราอยู่ในโลกดิสรัปต์